ครับพี่น้องชาวเมืองพัทยาพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงโดยเฉพาะพี่น้องจากกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเมื่อสักครู่เราพบกันหลังเวทีพี่น้องครับวันนี้วิทยากรมากมายหลายท่านได้ให้ความรู้ได้ให้ความกระจ่างโดยเฉพาะความจริงบนเวทีนี้มีแต่ความจริงไม่เหมือนในจอทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องของบลูสกายมีแต่ความเท็จมีแต่เรื่องทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่พี่น้องประชาชนแล้วดูเสมือนว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องการให้เกิดการปองดองมิใช่เฉพาะบุคคลเหล่านี้เท่านั้นบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเคยดำรงตำแหน่งสูงสูงเป็นรัฐมนตรีแต่ออกมาไม่รู้จังหวะจักโคนเสมือนมีเล่ห์ไหนเช่นพลตรีสนั่นขจรประสาทดูเสมือนว่าท่านจะผิดจังหวะบ้านเมืองกำลังจะไปดีสถานการณ์ปรองดองกำลังจะเกิดต่างคนที่ได้รับหน้าที่กำลังทำหน้าที่พี่น้องครับใครสั่งใครทำอะไรพี่น้องประชาชนไทยโดยเฉพาะคนแสดงเขารู้กันตั้งนานแล้วล่ะลุงคำตอบมันมีให้เห็นแล้วรู้มาตั้งนานคุณทำอะไรใครสั่งอะไรเขารู้หมดแต่นี่คุณเสือกทะลึ่งเอาโจทย์มาถามตอนเขารู้คำตอบแล้วมันไม่สมควรใช่ไม่ใช่พี่น้องใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในอดีต19กันยา49ผมเกลียดพลเอกสนธิบุญรัตน์จักรินทร์สิ้นดีแต่ในคราวนี้ผมถือว่าโดยเฉพาะผมนะครับว่าโดยส่วนตัวผมชื่นชมท่านปรบมือท่านหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าอย่างในสถานการณ์เช่นนั้นท่านรู้เหตุการณ์ดีแต่ท่านเป็นชายชาติทหารนี่ไม่ได้ชมพูดตามความจริงแต่ขณะเดียวกันเมื่อสถานการณ์เลยมาขณะนี้ท่านรับหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการปรองดองนี่ไงพี่น้องเมื่อท่านรู้เหตุท่านรับเรื่องท่านก็สามารถที่จะมองออกได้ว่าจะนำชาติบ้านเมืองออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรถือว่าท่านกล้ามากปรบมือท่านอีกครั้งพี่น้องเพราะฉะนั้นหากคนที่คิดดีทำดีถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งอาจจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นที่ไม่ถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแต่ด้วยความที่อยากจะเห็นชาติบ้านเมืองออกจากวิกฤตให้ได้จึงรับหน้าที่นี้อันนี้แหละครับเราต้องขอชื่นชมแต่ขณะเดียวกันมันมีไอ้กลุ่มบุคคลที่ท่านจตุพรได้กล่าวไปแล้วที่พี่หมูได้กล่าวไปแล้วนั้นไอ้คนเหล่านี้แหละครับพี่น้องเป็นความจริงว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องการเห็นความสงบเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเพราะตัวเองจะหมดราคาและเสียประโยชน์ครับพี่น้องครับจึงพยายามขัดขวางทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหวงนักหวงหนาใช่สิครับเพราะพวกท่านได้ประโยชน์ท่านได้ประโยชน์ท่านได้อานิสงส์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้องค์กรอิสระต่างๆที่เกิดมาตามรัฐธรรมนูญนี้
ก็มาประหัตประหารคนที่มิใช่เป็นพวกเดียวกับท่านนะครับมีที่มาที่ไปแบบพิเศษแล้วยังมาตัดสินในคดีบางคดีในบางเรื่องนี่ไงคือคนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หนึ่งใน35ครั้งแรกหนึ่งในร้อยเอ็ดหลายหลายท่านนี่ไงเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องแก้แต่ประเด็นสำคัญที่พี่หมูก็ได้พูดไปแล้วท่านจตุพรก็ได้พูดไปแล้วแล้วผมเองได้พูดเรื่องนี้มาตลอดเพราะยืนหยัดว่าบ้านเมืองเวลานี้เริ่มที่จะมีคนพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ที่แล้วมาไม่มียกตัวอย่างเช่นที่พี่หมูบอกว่าหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยพี่น้องที่พี่หมูบอกไปแล้วว่าพวกคุณเขียนให้ประธานองคมนตรีได้มีโอกาสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งที่ในรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านทรงมีรัชทายาท4พระองค์นี่ไงพี่น้องทรงเป็นคุณปู่คุณย่าคนหมดแล้วทั้ง4พระองค์ผมถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เดิมหากคุณร่างไว้เช่นนี้ถ้ารัชทายาทยังเป็นผู้เยาว์หรือไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้ชอบธรรมแต่ด้วยปรากฏว่าที่ผมนี่กล่าวตลอดมาว่าพระองค์ท่านทรงเป็นคุณปู่คุณย่าคนได้แล้วถ้าหากเกิดในช่องทางนี้พี่น้องเขาเขียนยังไงพี่น้องเขาเขียนให้ประธานองคมนตรีได้มีโอกาสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวและพรางก่อนผมถามนักกฎหมายว่าชวนก็ได้ที่ปรึกษากฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ว่าในกฎหมายคำว่าชั่วคราวกี่วันแล้วพรางก่อนกี่วันนี่ไงเราหาคำตอบพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากเกิดในช่องทางนี้ผมถามว่าแล้วพวกคุณจะเอารัชทายาททุกพระองค์ไปไว้ตรงไหนนี่ไงที่ผมเองพูดมาตลอดว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยว่าหากแก้แล้วไม่สมควรไปแตะในหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ผมเป็นผู้หนึ่งพูดแล้วผมรับผิดชอบตัวเองว่าจะต้องแก้จะต้องแก้ครับพี่น้องเพราะไม่เช่นนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่ค่อยได้ศึกษารัฐธรรมนูญไม่กล้าอ่านไม่กล้าตีความไม่กล้าฟังซะทำไมจึงต้องบอกให้ฟังเพราะว่ากลุ่มบุคคลไอ้นักวิชาการหัวเหลืองนักวิชาการจังไรนักวิชาการทรยศนักวิชาการขายชาติประมาณ 90% มึงไปดูซะบางคนเป็นครูบาอาจารย์สอนกฎหมายแต่ไม่กล้าพูดและไม่กล้าประชิญความจริงจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาธิปัตย์ตีกินมาตลอดตีกินแล้วกล่าวหาว่าพวกตัวเองมีความจงรักภักดีเหนือบุคคลอื่นแล้วกล่าวหาใส่ร้ายพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรกับคนแสดงกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีคิดล้มล้างสถาบันพวกมึงนั่นแหละคิดล้มล้างสถาบันขอกล่าวหาเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโปรดติดตามดูว่าใครกันแน่ถ้าพวกคุณรักชาติบ้านเมืองรักสถาบันจริงคนอย่างพวกคุณ
เป็นผู้ชำนาญการใช้กฎหมายแต่คุณใช้ในทางลบในทางบวกคุณไม่เคยใช้คุณใช้ทำลายผู้อื่นกล่าวหาผู้อื่นขอให้พวกคุณพิสูจน์ถ้าแน่จริงคุณไปศึกษารัฐธรรมนูญมาตรา18 19 20 21 22 23 24 25 23 24 25ว่าด้วยการแก้กฎมนเทียนบาน18 19 20เขียนเพื่อประโยชน์ที่จะให้ประธานองคมนตรีได้มีโอกาสขึ้นขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนองค์พี่น้องฟังให้ดีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเสมือนท่านทำหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ไปแล้วเพราะท่านต้องไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือพระราชภารกิจแทนพระมหากษัตริย์ทุกประการเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมยืนยันว่าเมื่อในรัชกาลปัจจุบันมีรัชทายาท4พระองค์คุณต้องถามประสบนิกรชาวไทย60กว่าล้านคนก่อนว่าเขายอมพวกคุณหรือไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่ไงคุณแสดงและท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรจะได้พ้นข้อครหาเสียทีดีไม่ดีพี่น้องนี่ไงเพราะพระองค์ท่านมีรัชทายาทจริงๆผมยืนยันว่าใครก็ตามนายทหารใหญ่หลายคนท่านจบโรงเรียนจบปลอกนายตำรวจท่านจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจท่านรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ท่านท่านจะประดับยศนายพลพระองค์ท่านต้องเอาคาถาแต่บาจึงถามว่าพวกท่านกำลังคิดอะไรอยู่คิดให้ดีไปศึกษารัฐธรรมนูญให้ชัดเวลานี้คุณปกป้องใครผมพูดในฐานะผมเป็นพระสกนิกรชาวไทยผมไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งยวดนี่แหละพี่น้องคือปมปัญหาแห่งความขัดแย้งที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเกิดความขัดแย้งจากกลุ่มบุคคลในทางการเมืองและกลุ่มบุคคลที่เกษียณราชการแล้วยังไม่ยอมหมดอำนาจนี่แหละพี่น้องผมไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันอยากเห็นบ้านเมืองสงบใครอยู่ตรงไหนกลับเข้าที่ตั้งทหารหากคุณยังจงรักภักดีสถาบันคุณกลับไปทบทวนนะคุณปฏิญาณไว้ยังไงคุณกลับไปยืนหน้ากระจกเดี๋ยวดูเงาว่าในอดีตคุณปฏิญาณตนว่ายังไงคุณจะปล่อยสถาบันไว้เช่นนี้ไม่ได้เพราะผมเป็นบุคคลหนึ่งร่วมกับพี่น้องประสบนิกรชาวไทยอีกไม่ต่ำกว่า60กว่าล้านคนยังอยากเห็นรัชทายาทได้มีโอกาสขึ้นครองสิริราชสมบัติต่อจากพระองค์ท่านในอนาคตใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่ไงพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะครับบุคคลที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีพวกคุณไปศึกษาซะแล้วว่างๆหากคุณอยากได้ความกระจ่างนักกฎหมายฝ่ายพวกคุณเชิญผมไปออกรายการเรื่องนี้กับพวกคุณได้ทุกคนแล้วผมยินดีรับเชิญครับพี่น้องบ้านเมืองนี้ประชาชนจะได้รู้ทันทีไม่ใช่คำก็เสื้อแดงเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองคิดล้มล้างสถาบันผมบอกว่าพวกคุณนี่แหละกำลังคิดการใหญ่จึงมีการรัฐประหารบ่อยครั้งแล้วรัฐประหารทีไรคนที่ไปยืนได้เป็นใหญ่เป็นโตไปคุมกองทัพเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้คุณไงล่ะนี่ไงพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่านมีลูกมีหลานนะครับที่เป็นนักกฎหมายตำรวจก็ได้
นายตำรวจก็ได้ทนายก็ดีผู้พิพากษาอัยการท่านเอารัฐธรรมนูญไปอ่านให้เขาตีความให้ดูแล้วให้เขาอธิบายให้ชัดดิแล้วบอกว่าผมบอกไว้เนี่ยวันในหลวงท่านทรงมีรัชทายาทสี่พระองค์ทรงเป็นคุณปู่คุณย่าคุณแล้วแล้วคุณเขียนมาตราที่8ไว้เช่นนั้นคุณเขียน19ไว้เช่นนั้น20ไว้เช่นนั้นแล้วเมื่อไหร่นี่ไงเขียนเพื่อปิดช่องทางปิดโอกาสรัชทายาทที่จะได้มีโอกาสครองศรีราชสมบัติเพราะนั้นผมยืนยันว่าในฐานะเป็นประสบนิกรชาวไทยและเป็นอดีตสารวัตรตำรวจเรายอมไม่ได้ใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องไปศึกษานะนะครับแล้วถ้ามีอะไรสงสัยจะให้ชี้แจงประเด็นไหนถามพี่หมูก็ได้นะครับถ้าผมพูดไม่จริงตามนี้ผมยอมถูกดำเนินคดีท่านแจ้งความมาแล้วจะได้ไปพิสูจน์กับมณฑลศาลว่าใครกันแน่ที่มันคิดล้มล้างใครกันแน่ที่มันเป็นปฏิปักษ์ใครกันแน่ที่กล่าวหาคนอื่นอย่างลอยๆผมไม่อยากพูดให้สับสนยังมีประเด็นอื่นอีกที่จะต้องแก้เหมือนกันในกฎหมายแต่คนเหล่านี้โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดอรรถประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่มีพรรคประชาธิปัตย์มาครับพี่น้องนี่มีนายยกลงมาสักประเด็นดิเอ้าเห็นจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนโยบายเช็คชั่วชาติของรัฐบาลชาติชั่วนี่ไงที่ดีที่สุดมันใช้มติครม.อนุมัติกู้เงินมา 20,000 ล้านบาทอ้างว่าขณะนี้คนยากคนจนได้รับความเดือดร้อนอยากกันนั้นเลยกู้เงินมา 20,000 ล้านบาทเพื่อจะให้คนยากคนจนคนละ 2,000 บาท 2,000 บาทเสร็จแล้วเมื่อมติครม.อนุมัติมันทำไงพี่น้องมันกำหนดว่าคนที่จะได้ต้องมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทลงมาแล้วบุคคลเหล่านั้นต้องเข้าสู่หลักประกันสังคมด้วยจึงจะได้ผมจึงถามพี่น้องประชาชนคนที่นั่งอยู่หน้าเวทีอย่าโกหกนะใครได้รับอานิสงส์คือรับเงินจากเช็คชั่วชาติของรัฐบาลชาติชั่วในวงเงิน 2,000 บาทบ้างพี่น้องถ้าใครได้รับยกมือเนี่ยมีกี่คนนี่ไงพี่น้องผมถามต่อไปว่าแล้วคนไม่มีเงินเดือนล่ะคนพิการล่ะขอทานล่ะคนง่อยเปียกเสียขาคนกำพร้าคนที่ลูกหลานทิ้งทำไมเขาจึงไม่ได้รับเงิน 2,000 บาทนี่คือคำถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายกรจาติกวนิชท่านต้องตอบท่านต้องตอบว่าคนจริงๆไม่ได้ได้คนที่มีเงินเดือนผมไม่อิจฉาคนมีเงินเดือนไม่อิจฉานี่ไงเมื่อโครงการนะครับเช็คชั่วชาติของรัฐบาลชาติชั่วทำไมจึงเป็นเช็คชั่วชาติก็เช็คใบละ5บาทกี่ล้านฉบับพี่น้องกี่ล้านฉบับทำไมพวกมึงไม่ใช้เช็คของสถาบันการเงินของรัฐเช่นออมสินทกส.อาคารสงเคราะห์เพราะเช็คใบละ5บาท 4-5 ล้านล้านฉบับเงินก็จะกลับสู่ธนาคารของรัฐเห็นยังพี่น้องเห็นยังข้อแตกต่างทำไมพวกมึงจึงเลือกใช้เช็คของธนาคารกรุงเทพมหานครเป็นของใครพี่น้องคุณหญิงกัลยาโสพลพานิช
ป็นลูกสะใภ้แบงก์กรุงเทพใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่ไงผมจึงเรียกว่าเช็คชั่วชาติเพราะนั้นรัฐบาลชาติชั่วจึงเอาเงิน 20,000 ล้านบาทมาแจกให้กับคนที่มีเงินเดือนคนจนจึงไม่ได้ผมยินดีถูกฟ้องมึงรีบฟ้องหมิ่นประมาทมานี่แหละต้องไปศึกษาว่าดีไม่ดีครม.มีความผิดทั้งคณะนะครับพี่น้องเวลาพอสมควรสรุปความว่าเวลานี้พี่น้องคนแสดงคงจะต้องแบกรับภารกิจชาติกันต่อไปเพราะพวกเราคือองค์กรทางการเมืองภาคประชาชนจะต้องขยายสาขาเปิดหมู่บ้านแสดงขยายเครือข่ายทำความเข้าใจตามที่ยกตัวอย่างเช่นในรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าได้พระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รู้ได้ทั่วแล้วขยายแดงให้เต็มทั้งแผ่นดินแล้วลุกขึ้นมาปกป้องพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ได้มีโอกาสทำงานบริหารราชการแผ่นดินเพื่ออรรถประโยชน์ของพี่น้องคนยากคนจนจริงๆเพราะดูเสมือนว่ากลุ่มองค์กรต่างๆพรรคการเมืองต่างๆทีวีช่องต่างๆที่สร้างขึ้นมากำลังจับมือกันเพื่อคิดการก่อความไม่สงบอาจจะเป็นเหตุให้รัฐบาลเราต้องสะดุดขาล้มลงได้เพราะนั้นจึงฝากภารกิจนี้ไว้สำหรับคนเสื้อแดงซึ่งเราเป็นองค์กรที่เข้มแข็งที่สุดในโลกอย่าลบกันต่างคนต่างทำหน้าที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่พร้อมๆกันรอวันเวลาเพราะว่าสถานการณ์ที่บ่งบอกแล้วเราไว้ใจไม่ได้วันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวเมืองพัทยาและพี่น้องชาวเสื้อแดงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ